นะครับทีมไหนก็ร่วมเชียร์กันอืทีมมให้กำลังใจในช่องแชทได้ครับในวาจาที่สุภาพใช่นะครับนผะมช่องแชทนี่บอกเลยว่าให้สุภาพเรียบร้อยเข้าไว้นะฮะนะเราคนไทยด้วยกันคนรีั่บฮะบรรยากาศภายในเกมครับบรรยากาศภายในกำลังจะเริ่มครับสำหรับเกมแรกนี่ครับเป็นบรรยากาศภาพในร้านนั่นเองฮะวันนี้ก็เรามาแลนด์ไฟนอลกันที่ร้าน My Cafe นะครับครับผสมาขารังสิตนั่นเองสำหรับกองเชียร์เนี่ยก็จะมากันแต่ละทีมนะแต่ว่าพื้นที่เราไม่ได้เป็น Public เราเปิดเป็น private tournament นะครครัับผผมมในรอบนี้ก็จะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดในข้างหน้าร้านครับผมก็จะมีจอให้ดูกันครับผมนะครับนี่ฮะรู้สึกดีมครับเป็นแมตช์ส่งท้ายของเกฟก้าครับอืมในแดนไฟนอลครับวันนี้ส่งทางด้านเลนเน็กนะลงมาเลนเน็กฮะวันนี้ร้อนครับผมน่าจะตัดสั้นมาเลยนะผมครับปกติเขาจะเป็นคนไว้ผมยาวนะสำหรับในรอดอืแม่มแปลกไปเลยนะครับผมนี่คือดาคารี่ครับที่ใกล้ที่สุดของเรานี่ฮะปินโตเกมมิ่งครับออกซิเจนครับช่วยถ้วยอาซาอาซาและอีกหนึ่งคนเป็น IGL อย่างเทสซี่ครับครับผมนะครับก็เดี๋ยวรอกันสักครู่ครับจะเข้าในมิราม่าครับนี่ฮะชัปเปอร์บูครับเป็นการส่งท้ายให้ริคคิวเม่นั่นเองฮะใช่ครับแล้วผู้เล่นที่เข้ามาแทนเป็น JKR นะครับผมตรงนี้โอ้ทูเคซี่ฮะยังไม่ถอดกระเป๋าเลยนะครับผมน่าจะกลัวหายครับผมครับผมด้านหลังของชัปเปอร์บูเนี่ยเป็นทางด้านเมอร์ลินมอร์ครับนะครับผมที่นั่งอยู่ครับและเข้าสู่การแข่งขันในเกมแรกนะครับผมท่านผู้ชมครับมาแล้วครับอันนี้คือนับคะแนนจริงแล้วนะใช่ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับผมเพราะว่าใครที่เล่นในรอบออนไลน์แล้วสะสมเงินรางวัลน้อยเนี่ยรอบนี้เป็นโอกาสแก้ตัวแล้วฮะที่เขาจะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านอันดับหนึ่ง70,000 บาทนะครับผมแต่ว่าเข้ามาทั้งหมด16ทีมตรงนี้ครับมีเงินรางวัลกลับบ้านหมดเลยนะฮะอย่างขี้หมูขี้หมาแล้ว3,000ครับ 3,000 บาทนั่นเองนะฮะก็อันดับอย่างที่แจ้งไปครับ8ถึง16มี 3,000 บาทครับครับผมนะฮะอันดับที่7 5,500 อันดับที่6 7,500 ครับครับผมอันดับที่5 10,000 อันดับที่4 15,000 บาทครับอันดับที่3ครับ 25,000 บาทครับและอันดับที่2 40,000 บาทและอันดับที่1สุดท้าย 70,000 บาทครับใช่ครับผมหลายเครื่องบินครับผมเกมแรกก็มาแบบไม่ค่อยดีนักครับขวาครับไปจบทางด้านซ้ายของเวนเลอร์เดมาครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะลงล่างนะฮะลายเครื่องบินครับใช่ครับนะฮะเริ่มและจบลงด้านล่างเลยทีมที่ลงประจำด้านบนอย่างโตเกียวสไตรเกอร์เนี่ยทาเรนเนี่ยบอกเลยว่าลำบากครับผมไปค่อนข้างยากเลยฮะครับโตเกียวตัดสินใจไปทางไหนครับต้องดูว่าออกขวาไปตั้งแต่ต้นสายเลยครับไปขวาเลยนะขวาจะจัดเลยฮะโอ้แล้วมาใกล้ๆกับข้าวหมกไก่ครับท่านผู้ชมครับโกลเด้นแคทนี่ฟรีฟาร์มไปเลยทางด้านซ้ายมันเตะนิววีโวครับแอตแทกเรายังเป็นชูมาเซล่าฮะส่วนชาร์เปอร์บูก็ยังข้างๆกับชูมาเซล่าครับครับเพอร์พมูดเกมนี้ตัดสินใจลงรอนลีโอเนสครับแหมเพียวๆไม่ต้องเกี่ยวกับใครเลยครับรอนลีโอเนสใช่ครับผมบิยอนยังคงเป็นอิมปาระอยู่นะครับอามูรี่เกมมิ่งน่าจะเลยไปถึงพาวเวอร์กิตเป็นซิกเนเจอร์ของการโอ้โหแล้วงงฮะโอ้แล้วชเวฟครับมาอย่างไวเลยครับผมตัดไป1ฮะเกมนี้ไม่ถึง2นาทีครับ oh. 1นาทีครึ่งเท่านั้นหายไปแล้ว1คนครับฮือฮากันใหญ่อ่ะในร้านแหมลงกันตรงนี้ครับมารินมอร์ฮะกับซันสแนปกับ HD รู้สิดีมครับฟาร์มที่สร้างเครื่องบินตรงนี้ครับใกล้ๆครับเป็นโฟกนั่นเองฮะมันลงเดี่ยวครับมารินมอร์ครับดาคารี่ฮะแยกมาแล้วมีทาเลนเนสเอก็มาครับตรงนี้เล่นโซโล่หรือเปล่าฮะวันแมนตาคอครับแยกมา3ทีมเลยนะครับผมแต่ว่าที่ใกล้ๆก็เป็นรูสิดีมครับที่อยู่ใกล้ดาคารี่ครับใช่ครับโอ้เกมแรกไปไวมากครับผมแหมแล้วไปโรซิเต็ดด้วยฮะโอ้โหตัวแทนประเทศยาวแล้วเจมครับเป็น M16 ยิงยางแตกไปเลยนิกกี้ครับอู้แต่ว่าดีนะที่ว่ามันเป็นเนินหลบไปแล้วครับแหมไม่งั้นนี่ถ้าเป็นกำลังขึ้นอยู่นี่มีปัญหาแน่ๆนิกกี้แหมถ้าเป็นต้นสายนี่น่าจะร่วงครับแล้วไปต่อฮะไม่ยอมครับผมแค่ยางเดียวไม่สู้ฮะนิกกี้ครับพอไปต่อได้ครับใช่ครับโอ้แล้วบอกเลยว่าเกมนี้เปิดมาแบบนี้ฮะโตเกียวจะเล่นลำบากครับ
ต้องดูนะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับโตเกียวสไตรเกอร์ใช่ครับผมมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้เห็นแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โหน่าเหลือเชื่อนะสำหรับโตเกียวครับและคือถ้าใครดูอยู่เนี่ยมันเป็นเกมสุดท้ายและเขาต้องได้แชมป์บังคับแชมป์บังคับแชมป์รวมไปถึงบังคับในเฟสสุดท้ายนี่ต้องเก็บหมดใช่ครับผมตั้งแต่เฟสที่7เออนะฮะเอาแล้วทำได้ครับบังคับแชมป์แล้วแบบโอ้โหคือทำตามเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขปลดล็อกแชมป์ได้โอ้แล้วคือชนะเพียงแค่สกอร์คิวที่เยอะกว่ารวมเท่านั้นครับนะครับผมเพราะว่า total point เนี่ยเท่ากันใช่ก็ต้องมาดูในรอบแรนด์ไฟนอลตรงนี้ครับว่าโตเกียวจะสามารถทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณเล่นแชทครับเกมที่แล้วน่าจะมีความมั่นใจสูงนะฮะได้ที่2ไปพร้อมกับสกอร์คิวค่อนข้างเยอะเลยครับ10บวกครับผมขึ้นมาตรงนี้ครับชิปปี้จากโตเกียวสไตรเกอร์ครับตามมาโดยมันโถครับพื้นที่ตรงนี้ครับค่อนข้างเปิดนะครับมีแค่สิ่งปลูกสร้างเล็กๆน้อยๆครับแล้วซันสแนปไหลเข้ามาเจอ AG แต่นี่ฮะซันสแนปได้ก่อนครับผมแล้วธนวัฒน์ TS ออกจากเกมไปเลยครับแต่ว่านี่คือคิวฟีดบั๊กด้านบนนะครับผมอัมรี่เกมมิ่งยังอยู่ในเกมครับแต่เสียธนวัฒน์ไปแล้วครับโอ้โหแหมนั่งจุ่มอยู่ครับธนวัฒน์โอ้แล้วเสียตัวทีเด็ดแบบนี้ไปครับอัมรี่เกมมิ่งฮะเหลือเจเนอเรลที่อยู่ในเมืองนี้คนเดียวแล้วพลิกซ้ายดูถือมาเป็น M4 ครับสันสแนปต้องเช็คทุกมุมนะฮะไม่งั้นโดนแน่ๆครับแน่นอนครับอื้อหือแล้วยังไงครับถ้าเสียนี่คือยาวเลยฮะสำหรับ AG หมดแล้วขึ้นรถปิดมุมทางด้านเจเนอเรลไปแล้วด้วยครับแบบนี้เจเนอเรลยิงไม่ได้ฮะโอ้เดี๋ยวไปต่อเลยหรือเปล่าครับมารินมอน่าจะขยับรถนะครับไปข้างหลังนะฮะตัวอาคารครับเหมือนกลับรถครับต้องดูว่าเจเนอเรลเกมมิ่งจะสามารถตัดได้หรือเปล่า2คนนี้To be for Husband ครับแชมป์ในเกมสครีมครับขยับรถไปหาโพซิชันเล่นที่ได้เปรียบเลยครับครับผม4นาทีครึ่งผ่านไปแล้วนะฮะหายไปแล้ว2คนครับเป็นโรเตจ JR ฮะโอ้แล้วก็ AG อย่างธนวัฒน์ครับผมเป็น2ทีมตัวแทนประเทศไทยในรายการเอเชียที่เกิดขึ้นเลยออกก่อนเลยนะครับผมแล้วไหลมาตรงนี้เอลิดิโอไม่ยิงครับผมรอยิงก่อนหลังกัวโตใส่ AKM แต่ว่าไล่กระสุนช้าเล็กน้อยครับรถก่อนคือเอาหัวไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นดับเบิ้ลคิวไปเลยครับคุณมอสซี่โอ้โห2กระบอกท่านผู้ชมครับพี่ยามดาเมจต้นนี่เป็นของเรนเอ็นเรโอนะแล้วดาเมจปลายนี่เป็นของมอสซี่ครับคอมโบกันได้ดีมากๆฮะโอ้โห M4 กับ AK ครับถือว่าเฉียบครับโอ้แล้วแชมป์ในเกมสกิมไปแล้ว2ครับท่านผู้ชมครับแหว่งไปครึ่งนึงฮะโอ้เป็นไลน์มูฟที่มันน่าจะปลอดภัยครับแต่จะใครจะคิดครับว่ามี FW ดักอยู่ฮะใช่ฮะนิวรูชั่นครับทริเฟลเลียปิงยาวๆครับเหมือนจะไม่มีรถด้วยนี่โอมีคันเดียวหรือเปล่าจีช็อคเป็นรถตู้ฮะเฉลี่ยครับเป็นแมตช์ส่งท้ายเขาเหมือนกันครับสำหรับนิโอรูชันครับรูการน่าจะเห็นเขาเล่นที่แชมเปี้ยนชิพดิวิชันนั่นเองนะครับหรือว่าในซีซั่น4นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้เราอยู่ในแรนด์ไฟนอลครับเกมที่1ครับด้านซ้ายบนมีบอกครับเราจะแข่งกันทั้งหมด7เกมนะครับผมยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายสดด้วยนะครับวิ่งกันยาวๆครับนี่ครับโตเกียวสไตรเกอร์ครับแม่มูฟเรืออีกแล้วนะเสียทางด้านของโรสเต็ดไปเพราะว่าวงมันกินทางด้านสายล่างนะครับเรามันติดน้ำเหมือนกันครับมารินมอนครับได้มันหนึ่งฮะเป็นธนวัชเชียร์และดูฮะมารีกรุ๊ปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ6นาทีผ่านไปครับ16ทีม60อะไรครับเดี๋ยวประมาณ2นาทีครึ่งครับจะหมดแล้วในเฟสแรกสิครับขึ้นไปคำด้านบนครับย้ายเหล่าเพื่อนไปวันครบตี้สำหรับปินโตเกมมิ่งครับผมโอ้แล้วตองเคมารับดักแมนแล้วไหลมาแบบนี้ชนก่อนไหมแล้วจะเสียคนที่สองหรือเปล่าดักแมนแล้วเรียบร้อยครับเป็นของทองเคได้มาครับโอ้เอจีเกมแรกงานเข้าแล้วท่านผู้ชมครับไปแล้วโอ้โหตามกันไปติดๆเลยครับโอ้มาทิ้มผิดบ้านครับผมแล้วดูฮะตอนแรกกล่าวว่าเหมือนจะขับมาชนหรือเปล่าแต่ว่ามันติดทางด้านกล่องฮะใช่ครับผมอุ่นแล้วเสีย2ทีมชาติครับ2ทีมชาติฮะดักแมนธนวัฒน์ไปแล้วเหลือ DMG คู่หัวเจเนอเรลครับผมเป็นคู่หูแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมเก่าแก่จริงแล้วดูติ๊กแซกยิงเข้าหัวด้วยเอาเลยครับเหลือ30 HP เท่านั้น DMG ไหลออกมาตีน้อยถือว่าเป็นสกาหรือเปลี่ยนเป็นมินิคอต่ออุ่นแล้วเป็นเนินปิดไปแล้วครับผมแหมรอดตายหมดวิดไปครับ DMGโอ้โหอาร์และอัมรีเกมมิ่งครับผมเปิดฉากในเกมแรกเหลือ2คนครับยังไม่ถึง10นาทีด้วย3ครับเฟสแรกยังไม่ทันจะมาจบด้วยเลยนะฮะครับโอ้อย่างนี้นี่เสียเปรียบยาวๆอ่ะ
จอดผักโทษก่อนครับ DMG ครับปั๊มเลือกกันไปฮะจะบอกเลยว่าจะประมาท2คนนี้ไม่ได้ครับแจ็คออราครับแมคินซี่ไปยิงตัดยางฮะโอ้ไปตัดยาง AG ฮะ DMG นั่นเองครับผมไกลมากไกลมากๆครับเห็นเป็นมดเลยนะถ้ามองจากแมคินซี่ไปนะครับแหมเอาละฮะจะตัดสินใจยังไงสำหรับ2คนที่เหลือของ Armory Gaming ครับหายไปแล้วครับเกมนี้5คนครับในเฟสแรกเท่านั้นครับเจ๊หูแล้วดูการแยกเล่นค่อนข้างไกลเลยไกลมากนะฮะเจ๊รอบครับคือน็อกนี่บอกเลยฮะโบกมือลายอย่างเดียวเอายังไงครับบอดบาสก็ยังอยู่โกดังไกลๆหน้าเขาครับวงฮะหูแล้วดูฮะเคลื่อนเข้ามาดูชาเลนจ์ครับมูฟทางด้านซ้ายไม่มีใครครับโล่งๆเลยโล่งจริงๆนะครับแล้วก็ข้าวหมกไก่นี่มูฟมาทางขวาเช่นเดียวกับโทคิโอครับแต่โทคิโอนี่คือมาทางเรือเลยถูกต้องครับโอ้โหแล้วมาทางเรือบอกเลยว่าถ้าวงบีบขึ้นไปเนี่ยงานเข้าแน่ๆครับเพราะว่าถ้าขึ้นเรือไปแล้วไม่เจอรถเนี่ยต้องเดินอีกไกลเลยครับแล้วมาดูวงอัปเดตกันโอ้โหยังพอได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องไปไฟกับเพอร์เพิลมูฟนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างของวงนั่นเองถูกต้องครับน่าจะขับเรือเข้าไปได้นะครับผมแล้วกลางวงเป็นแอตแทคออร่าครับในชูมาเซล่าครับมาเช่นนี้ครับบียอนด้านหน้าเป็นทีมงานของมีโอลูชันแต่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับบียอนแล้วออกมาแล้วทิฟเฟเลียเห็นแล้วยังไงยิงไม่ได้ครับผมขึ้นมายิงไม่ทันครับทิฟเฟเลียครับแต่คันหลังเนี่ยจะโดนหรือเปล่าครับผมสเปไปรถมันแรงพอสมควรครับผมเก็บไม่ได้ทิฟเฟเลียครับเก่งไงไปได้ครับไม่มีโอ้โหพยายามจะยิงซ้ำครับแต่ว่าเขาไปกันไกลแล้วครับต้องครับนี่ยังอยู่ในปิกาโดอยู่เลยครับสำหรับนิโอลูชันครับส่งเพื่อนไปแล้ว2คนครับเป็นจีช็อกกับแอมบูแลนครับเริ่มเดือดกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมวันนี้ฮะเอฟบิลมูฟมาครับ10นาทีแล้วครับตอนนี้เอ้าและด้านบนครับมี 2v4 Horseman ที่เหลือ2คนจะลงไปรับหรือเปล่าครับเจมส์สเปย์ใส่ระยะมันไกลเกินไปครับเจมส์ครับตรงนี้ดาเมจเข้าตัวเราทุกคนจะเข้าหัวด้วยครับในทางด้านอื่นครับแมคเคนซี่ไปตัด DMC ได้ครับเหลือคนเดียวเป็นเจเนอรัลเกมมิ่งครับใช่ฮะเป็นอีบัคกี้กันไปก่อนแล้วยังไงครับจะไปข้างหรือเปล่าเอ็นเรดิโอต้องจอดก่อนนะโอ้โหไปต่อนี่ระเบิดแน่นอน2คนยังดุฮะสำหรับ 2B Forceman ครับจับแจ็คกับเจมส์มา2คนแล้วไงอ่ะอะไรพวกนี้ฮะโอ้แล้วเพอร์พมูนครับเดินเล่นแหละฮะตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างเปิดเลยนะครับผมครอบคลุมได้ดีครับโยชิครับสบายสบายฮะบริเวณนี้เล่นกันไม่แออัดครับไกลๆเป็นแอตแทคออราครับของเกอร์อยู่คนละเข่ากันเลยนะแล้วดูยิงคอร์สมาใส่จันโมเมนต์โดนด้วยครับโยชิสวนกลับไปครับแต่ระยะมันไกลเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ถ้ายิงน็อกน่าจะเข้าไปชาร์จค่อนข้างลำบากเลยใช่นะครับเอาฮะของเกอร์ดันขึ้นมาตรงนี้จะเห็นทางด้านของเพอร์โมมูสที่อยู่ตามป่าเขาหรือเปล่าแต่แยกกันค่อนข้างครอบคลุมครับสำหรับเพอร์โมมูสใช่ครับโอ้ทิ้งโยชิไว้ห่างคนเดียวเลยนะครับรับโพแท็กได้ยินเสียงเจเนอรัลหรือเปล่าฮะเดินมาแบบนี้ครับเจเนอรัลยังเนียนอยู่ครับเนียนจัดครับถ้าวงไม่อยู่ตรงนี้เจเนอรัลลำบากครับเวลาเห็นแล้วด้วยครับเจเนอรัลเกมมิ่งครับเอาว่ายังไงก็โปรแท็กจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าครับอาจจะเป็นได้ท่านผู้ชมครับไม่สนใจด้วยโปรแท็กเล่นไกลกับเพื่อนเหลือเกินฮะกับอุ่นไปเคาะไกลๆฮะเจเนอรัลฮะมาแล้วครับเดี๋ยวไปเคาะใส่บียอนครับผมระยะนี้ไกลมากๆครับและนี่สเปย์ฟัวโตใส่แล้วเรียบร้อยเป็นคิวแรกของ AG ครับผมมาแล้วฮะแหมมายิงคนเดียวเหรอฮะไกลจากเพื่อนเกินไปฮะสำหรับโพแท็กครับครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จ AG นะเป็นเหยื่อไปครับเหยื่ออารมณ์ฮะของ General Gaming ครับใช่ครับแล้วเปลี่ยนมุมเล่นเลยนะครับสำหรับ General FW ครับเข้ามาแคมป์ในโกดังตรงนี้เลยครับผมเป็นมอสซี่กับ LDO ตามมา2คนชาร์กี้กับบานาน่าวันครับด้านบนเป็น Purple Mood ครับน่ะโพซิชั่นค่อนข้างครอบคลุมฮะสำหรับ Purple Moodอ้าวแล้วทางด้านอื่นครับนิกกี้ไปตัดแอมบูเลเอ้ยนะต้องนอตติงฮิลครับน็อกไป1นะครับรอดูวงอัปเดตครับผมโอ้โหอัปเดตมาฮะกลางๆนี่น่าจะเป็นแอตแทคออเราใช่ครับนะครับผมกลางเลยใช่ครับโหด้านล่างโทคิโอฮะจะมายังไงครับเนี่ยแบบนี้ต้องข้ามน้ำอีกทีครับผมว่าไม่ข้ามน้ำก็ข้ามสะพานซ้ายมี2ทางเลือกครับครับ
พอสะพานขวาเนี่ยโดนบูโซนกินไปแล้วครับแล้วโอ้โหเฟสที่3แล้วมันค่อนข้างเริ่มจะเจ็บแล้วด้วยฮะบูโซนต้องครับตรงนี้ยังเล่นได้ฮะสำหรับ FWE Sport ครับใกล้ๆกับโกลเด้นแคทนั่นเองฮะหัดไปกลายเป็น 2B4 ครับเจมเฟสที่3ครับนิโอลูชั่นฮะมาเล่นบริเวณเนินเขาตรงนี้ครับด้านบนเป็นเมอร์ลินมอร์เอานะฮะจะเข้าสู่เฟสที่4เฟสที่5เนี่ยน่าจะปะทะกันมากขึ้นนะผู้ชมครับครับผมอีก7วิครับวงจะบีบอีกทีหนึ่งครับโกลเด้นแคทค่อยๆขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับทิ้งไว้ไกลๆคนหนึ่งด้วยกับซิกแซกและชาเลนจ์ครับเข้ามารีกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยครับในด้านขอบวงซ้ายบนนะครับผมแยกไปเล่นอีกบ้านนึงครับสำหรับเนทเอต้องครับชาเลนจ์เนี่ยบอกเลยว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาในงานแลนเนี่ยรู้สึกจะจบอันดับได้ไม่ดีนักเลยครับนะครับผมดูว่าซีซั่น3เขาจะมีการแก้เกมมาหรือเปล่านะครับผมมาริมอครับใช่ครับขับมาริปุ๊บนะฮะบริเวณนี้ฮะใกล้นี่มีนีโอลูชั่นกันแบบเต็มตี้เลยฮะ4ต่อ4ครับตรงนี้บอกเลยถ้าไฟกันน่าจะมันนะครับผมซันสแนปครับได้1คิวมาจากธนวัฒน์ TH ครับได้มาแล้วยาวเลยฮะแทกราวฮะเล่นด้านบนไปครับสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างเยอะนะสำหรับตรงนี้เยอะครับนะครับมีมุมให้เล่นเยอะแยะเลยจ็อบแจ๊บได้ยินเสียงรถด้านบนเป็นข้าวหมกไก่ครับแล้วลงแบบนี้จ็อบแจ๊บไม่ยิงฮะหัวใจเย็นมากครับตัดใจไม่ยิงครับดูครับแล้วปล่อยชาวเวฟเดินไปดื้อๆเลยครับปล่อยไปก่อนนะฮะให้เด็กมันเติบโตนะแล้วของเกอร์ไปชนอาร์ตี้ฮะเป็นน็อกดาวน์ฟรีๆเลยฮะต้องวิ่งเข้ามาชุบก่อนครับโอ้โหนี่ต้องดึงกัน2เลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ดีนะที่ยังไม่อยู่ในเฟสที่เขาบวกกันเยอะแล้วนี่ออกซิเจนสวนกลับมาตรงนี้โดนไป1นัดครับผมจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าฮะแล้วเรียบร้อยครับผมแมคเคนซี่หลบไปได้ครับโอ้โหฮะแล้วสุดท้ายครับเต้ยวิภูตกจากที่สูงครับน็อกดาวน์ไปอีกคนนะโอ้น็อกดาวน์ฟรีค่อนข้างเยอะเลยในเกมนี้ใช่ครับนะครับผมแต่น่าจะชุบได้นะสำหรับเต้ยวิภูครับมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับปิ่นโตเกมมิ่งแล้วก็ Attack All Round ครับอ้าวแล้วเป็นศพของทาเลนต์เลยครับเนทเอฮะได้1 point มาจากเติ้ลวิภูแล้วเป็นบอดบาร์นะสวนอีโรติกน็อกดาวน์เหมือนกันแล้วซ้ำออกจากเกมโดยรอนซับครับโอ้โหฮะโอ้โหคู่คอมโบคู่นี้ครับดุเดือดชิ้นกันครับและเฟสที่4จะไปจบบริเวณโอ้โหบีบเข้าไปอีกฮะบริเวณที่กำลังไฟกันดุเดือดนั่นเองครับเป็นโตเกมมิ่งครับเมอร์ลินมอร์นีโอลูชั่นครับบียอนแอทแทคออร่ารวมไปถึงชาร์เปอร์บูฮะอยู่ในวงแล้วบอกเลยว่าวงจบในชูมาเซล่านี่น่าจะเดือดแน่ๆฮะนะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างมันเยอะครับเยอะจริงๆสิ่งกำบังฮะเดี๋ยวเราเกมมิ่งจะไปได้ต่อหรือว่าเซอร์กิตจะปล่อยครับแล้วปล่อยแล้วฮะทูบีแบ็กครับยังไม่ตัดสินใจขาดนะที่จะปล่อยครับยังพะวงอยู่ฮะใช่แต่ส่งบอดบาสเข้าไปแล้ว1คนครับในวงชูมาเซล่าต้องเดือดเป็นไฟครับเวลาทามมิ่งพอดีที่จะเล่าขึ้นมาสกิดโอ้โหแล้วคือถ้าไม่เช็คดีๆนี่อาจจะหาย2ได้ครับเฟสที่4ยังอยู่กันครบ16ทีมครับเกมนี้หายไปแล้ว9คนครับ General Gaming ครับผมโอ้แล้วไปโดนยิงไกลๆมาสกิดครับหายไปฮะ25ครับประมาณนี้แล้วเป็นชิปปี้ครับน็อกบูโซนเฉยเลยครับเนี่ยขับเรือไปมันอ้อมเกินไปครับสำหรับโทกิโอแล้วไปตามไปเป็นมันโถครับเรียบร้อยเหลือคนเดียวเป็นอินเกมลีดเดอร์อย่างแจนกูรอฟครับและนี่ฮะเอลิดิโอฮะยิงน็อกทางด้านเทพแมวได้ครับ FW เอาครับ FW เริ่มมีบทมีบาทเพิ่มขึ้นมาแล้วเอ้าจ็อบแจ๊บผ่ากลางมาเลยเมื่อคู่นี้เป็นเอ็กซ์เรย์ไกลๆครับแล้วชาเลนจะมาไฟกับเพิร์เบิลมูนครับสุดท้ายชิปปี้ไม่รอดครับตายบูโซนไปแล้วเปิดจุดมาแบบนี้ยังไงฮะทาเลนต์กับเพอร์เพิลมูนแล้วมีบียอนครับเหมือนจะไหลขึ้นมาหรือเปล่าฮะไกลๆโยชิเห็นแล้วครับมุมนี้และโทเกียวฮะจบในอันดับที่16เกมแรกครับโดยมอสซี่โอ้โหฮะเรียบร้อยครับโดนยิงออกไปครับแจงกูรอบโยชิครับไฟนี่ใครจะได้แล้วดูฮะโดนเนทเอไปครึ่งหลอดครับผมแล้วโผล่หัวมาแบบนี้ไม่ดีนะสิงห์สองโยชิตันไหนจะสวนกลับมาเป็นสิงห์สองเฮช็อตได้ครับโยชิน็อกดาวน์ครับแม่ถือว่าคมอยู่ฮะซิงาซองครับโยชินี่หน้าคว่ำไปเลยฮะแล้วระเบิดโมโลตอฟว่าแต่ว่าไม่ถึงครับบอสเซนเข้ามาชูบครับแล้วส่ง2คนอย่างคอนโบย่าและจัดโมเมนต์หล่อคำด้านหน้าครับครับค่อนข้างตึงครับตรงนี้สำหรับเพอร์เบอร์มูและชาเลนตึงจริงๆฮะแม่จะประมาททาเลนไม่ได้เลยครับต้องบอกเลยซิงาซองเนี่ยตอนในเนี่ยค่อนข้างแบนเลยครับนี่ครับผมมาครั
ฮะแล้วก็เอารถมาจอดในโกดังครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นพี่ปีแบบนี้เนเอโดดไปครึ่งหลอดเหมือนกันอาจารย์โมเมนต์รีโหลดกันก่อนครับโอ้โหเป็นสกาเอลแล้วค่อนข้างนิ่งครับใช่ครับผมแต่ว่ากระสุนจะลั่นช้ากว่า M4 นั่นเองครับนะครับไปกับมารีกรุ๊ปแล้วเป็นจ็อบแจ๊บยิงน็อกเทพแมวเป็นน็อกครั้งที่2เข้าหมวกไก่ครับเทพแมวโดนยิงคอมาจากแอทแทคออร่าสุดท้ายครับเทพแมวเลือดไหลตายไปเป็นศพของจ็อบแจ๊บครับไม่ไหวครับไปไม่ถึงฝั่งฟันครับเทพแมวตรงนี้ FW มารวมกัน3แล้วข้างๆเป็นโกลเด้นแคทอีก4โอ้โหแล้วโดนยิงเปิดมาครับบานาน่าวันและไกลมากๆนะเข้ามาชิดแล้วครับสำหรับโกลเด้นแคทครับมีล็อกไปแล้วซิกแซกครับยิงเข้ามา2นัดหายไปนัดละ20ครับมาทองเคฟัวโตใส่ครับลงมาก่อนครับควักแกเนตได้ด้านขวามีชีออกมาไล่หยอดด้านหลังยิงมาเอลิดิโอครับผมหายไปเหลือครึ่งก่อนเหมือนกันอาร์ตี้ไปดับบนน้องใส่มอสซี่กับบานาน่าวันละของเกอร์เก็บงานสุดท้ายบาชากี้โดนของเกอร์ด้วยขึ้นมาตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วไอเดบิวโอ้งานเข้าโดนแจมมาจากมือที่3ครับท่านผู้ชมครับใช่ครับโอ้โหคือแบบรัวจัดๆครับด้านล่างครับเอ็นเรดิโอจะรอดหรือเปล่าแล้วโผล่มาพีคอย่างนี้เห็นแล้วต้องเคยังไงสเปรย์ไปร่วมมือกับตีน้อยและต้องออกจากบูโซนก่อนไม่ไหวกันกินกันแล้วครับตรงนี้แรงนะครับผมบูโซนในเฟสนี้ครับในเฟสที่5ครับผมเอ็นเรดิโอจะรอดหรือเปล่าฮะปั๊มยาขึ้นมาดูเลือดไหลรัวๆเลยครับผมแล้วปั๊มเกิดเอ็ดขึ้นมาทันอยู่ฮะอีกหนึ่งครั้งจะทันหรือเปล่ากดดันฮะโอ้โหแล้วซ้ำศพออกไปก่อนเลยครับแคทนะเป็นลิโอฮะผมบอกเลยว่ารอดยากครับยากมากครับนอกจากว่าขึ้นมาต้อง4หัวเลยฮะใช่แล้วนี่ฮะจอบแจ๊บออนไฟจัดเกมนี้เฮดช็อตใส่มันได้ครับ1เข้ามาจอบแจ๊บโดนสวนเล่นกับซาโมแล้วสวนกับมาด้าไปโชเวฟครับเฮดช็อตแรกไปเหลือเจมที่อยู่ไกลๆและชุบลำบากแน่ๆครับโชเวฟปานระเบิดจะเก็บครับผมแบบนี้ยังไงจอบแจ๊บก็ไม่รอดครับใช่ฮะโอ้โหแล้วเก็บก้ายิงสวนมาแล้วเป็นดาร์คแคลรี่เฮดช็อตโชเวฟได้อีก1ครั้งและเก็บงานโดยเก็บก้าครับจะระเบิดซ้ำจ็อบแจ๊บครับแต่ว่าโดนยิงสวนมาครับอย่างนี้ไม่น่ารอดครับจากดูสิดดีมเห็นรีโอครับเปิดน็อกได้มาเป็นตีน้อยครับแล้วก็ทูเคซี่ตัดทางด้านต้องเคออกจากการแข่งขันกดไม่เลิกครับสำหรับดูสิดดีมครับกดยาวๆสุดท้ายครับผมเป็นดาร์คแคลรี่ครับยิงมาจะทัดเข้าหมวกไก่จบในอันดับที่15แล้วเป็นซิงอาซองอีกแล้วใช้สไนไปเฮดช็อตสกีครับผมยิงรัวๆไปแล้วเป็นเอสบิวนะในอันดับที่4ครับครับแซกไปมาครับเจมส์ฮะแต่แฮร์รี่ยัง30ไม่เลิกครับโอ้แล้วเข้ามาชิดแบบนี้ไปโตเกมมิ่งกับเพอร์เบิลมูนกับบอลเซนบิลมาตรงนี้ฮอนโบย่าเก็บได้แล้วบอลเซนเก็บต่ำโยชิไปโดนไกลๆขอมาฮอนโบย่าได้อีกหนึ่งน็อกครับเหลือคนเดียวสำหรับปินโตเกมมิ่งครับจัดโมเมนต์ซ้ำด้วยถ้วยก่อนครับฮอนโบย่าเข้ามา3อาซาฮาซ่าครับผมแบบนี้ได้เปรียบแล้วเพอร์เบิลมูนครับใช่ฮะโอ้คุมไฟตรงนี้อยู่หมัดเลยครับสำหรับเพอร์เบิลมูนแม่แต่ว่าโดนแจมมาจากด้านหลังนะโยชิแล้วก็เป็นระเบิดของเท็กซิกเนี่ยลัดช็อตออกไปฮะใช่ครับเหลือออกซิเจนคนเดียวของปินโตเกมมิ่งที่ยังนอนเนียนอยู่ใกล้ๆฮะโอ้อาร์นะครับเพิร์ลมูนครับไฟนี้ถือว่าทำได้ดีถึงแม้จะเสียไปคนนึงก็ตามครับนะครับผมโดนเคาะจากนีโอลูชั่นนะแอมบูแลนครับดันมาแล้วครับนีโอลูชั่นฮะโอ้ในเฟสที่5ฮะกลางวงน่าจะเป็นทูบีฮะทูบีแบ็คครับนะครับแล้วเมื่อลินมอร์กันโอลูชันนี่ไม่ต้องปะทะใครเลยครับฟรีฟรีไปเลยนะยาวๆไป21นาทีครับคุณผู้ชมฮะหายไปเยอะอยู่พอสมควรครับเหลือ36อะไรครับ13ทีมใช่ครับแปลว่าหายไปแล้ว3ทีมด้วยกันครับใช่ครับโอ้เจมครับยังนอนเนียนได้ฮะตรงนี้ขอบวงใกล้ๆครับกับซิกแซกเซล่าแม่ล่มเงาต้นไม้ครับแดดล่มลงตกนะฮะโอ้ทั้งวงไม่มูฟนี่สงสัยหลับคาตรงนี้เลยครับผมโอ้แล้วรู้สิทธิ์ดีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ต้องปะทะใครเลยในขอบวงขวานะครับผมรอยิงฟรีในตรงกลางวงก็พอครับแล้วคือเปิดมาค่อนข้างดีด้วยครับสำหรับรู้สิทธิ์ดีเกมนี้ใช่ครับผมแล้วดูฮะวงนี้จากชูมาเซล่าออกมาให้รู้สิทธิ์ดีครับผมที่ลำบากเลยผมว่าน่าจะเป็นทาเลนต์นะทูบีแบ็กแล้วก็บิยอนครับที่ต้องไฟออกจากเมืองครับใช่ฮะโอ้โหฮะคือแย่งกันหนีออกจากเมืองครับแล้วคือจะต้องมาตัดกันเองด้วยฮะโอ้แล้วด้านซ้ายก็มีคนยิงฟรีๆอย่างเมรินมอร์อยู่ด้วยครับโอ้โหไปทางไหนก็โดนฮะบอกเลยสโมกล้องหนามากครับจะตัดสินใจยังไงฮะชาเลนจ์บียอนครับรวมถึงทูบีแบ็คครับแอทแทคออร่าขยับเข้าไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าด้านล่างมีชาเปอร์บูอยู่ครับใช่ครับขยับไปกับอาร์ตี้แล้วนี่ไงเราจากเบนวิกครับใส่เข้าให้ครับมินิ14วิ่งกันจ้าระหว่างครับนิโรชาติและลิคิโอเม่เปิดน็อกได้เป็นอาร์ตี้ครับเอา
าตรงนี้รีโดดกันก่อนครับแล้วหาต้นไม้เล่นและเป็นสุรภีทีม3อาร์ตี้ไปสกีดยิงแอมบูแลนน้องได้สำเร็จครับแล้วขอเรื่อยๆเลยครับขอพี่ปีจ่าและบียอนแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเองต้องเข้าวงด้วยนะครับผมและโดนด้วยไปฮะจีช็อคทิ้งแอมบูแลนเลยครับท่านผู้ชมครับต้องทิ้งครับไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้วโอ้โหนี่ฮะซิกแซกครับซ้ำทั้งๆของเจมส์นี่ออกจากการแข่งขันไปเลยครับอันดับที่13ครับ 2B4 เดินมาเจองูอย่างโกลเด้นแคทครับนะหันมาทางด้านนี้แอตแทคออร่าจะมาไฟท์กับชาร์เปอร์บูฮะตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างปิดนะครับผมใช่ครับเป็นทิฟฟานี่เฮดช็อตนิกเกิล19แล้วซ้ำเลยครับโดยนอตเตอร์ฮิลมาครับชาร์เปอร์บูพื้นที่นี่มีให้เล่นครับใช่ครับโอ้แล้วดูโฟกฮะเนียนในพุ่มครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นจีชอก็ยิง HKD ได้ส่วน MTX ไปเฮดช็อตใส่ Angel เข้ามาตรงนี้ไฟกันใหญ่ MTX ดับเบิ้ลน้องใส่ทูลาบีแล้วตอนแนวเป็นตัดน้องต้องยิงได้ส่วนฮอนโบย่าครับเก็บบียอนเป็นลิฟต์คนสุดท้ายครับจบในอันดับที่2ยังฟัวโต้อยู่ตรงนี้ตอนแนวลงไปนอนได้เอายังไงต่อครับทิฟฟิเลียจะซ้ำก่อนไหมตรงนี้ตายไปแล้วครับผมเหลือโฟกัสตอนแนวแล้วดาร์คแคลรี่แจมมาตรงนี้26 HP ครับผมแท็กของเราส่วนเข้ามาตรงนี้รีเคียวไม่ออกขวามาเก็บได้ไม้ของเกอร์เดินขึ้นมาแล้วมุมนี้ทีไอโดนยิงฟินสุดท้ายของเกอร์มาเททันครับแหมเป็นมุมด้านข้างของคองเกอร์นั่นเองครับหันสะบัดเป้ากลับมาเก็บได้ครับรีคิวเม่ฮะก่อนด้านนึงฮะเปิดน็อกได้มาเป็นบอดบาร์ครับสุดท้ายทางด้านของนีโอไม่รอดครับจบในอันดับที่10ไปครับนีโอรูชั่นสปอร์ตครับพวกมูดยังไงครับชาเลนจ์ค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ในวงครับแล้วออกซิเจนยังนอนเนียนอยู่เฟิร์สหันไปยิงด้านไกลครับส่วนเพอร์เพิลมูสรู้จุดแล้วครับผมโอ้โหคนที่เนียนกว่านี่คือเจเนอเรลเกมมิ่งครับคนเดียวยาวๆมาเลยฮะนี่ครับประสบการณ์ครับยูเซอร์เวลสูงมากครับพาเลนโดนยิงกดมาจากด้านล่างด้านหลังนี่บอกเลยว่าเป็นภูเขาครับและด้านบนเป็นเพอร์เพิลมูสยิงกดอยู่อย่างนี้ลำบากครับออกยากครับด้านซ้ายนี่หนาแน่นมากๆครับผมท่านผู้ชมครับส่วน 2B 2คนยังไงก็ตายแน่ๆฮะเหลือรอนซับคนเดียวแล้วยิงกดใส่ทาเลนต์เนสเอน็อกดาวน์ลงไปครับดูจากแมปครับวงอัปเดตมาเพอร์เพิลมูสยังเล่นได้รวมไปถึงเจเนอรัลและออกซิเจนครับสุดท้ายครับบอดบาร์กับเซอร์กิตไม่รอดครับตายบูโซนไปคนที่สบายที่สุดน่าจะเป็นลูซิดดีมครับดูว่าทาเลนต์เล่นตรงนี้อึดอัดแทนครับใช่ฮะฮันโบย่าโอ้โหยิงกดไปด้านล่างแบบฟรีๆสบายสบายแล้วสเปคคูณไฟครับคูณ6โอ้โหฮะลั่นไป1ครับเป็นชิเมสไตล์ผมว่ามูดได้เปรียบมากๆครับได้มาแล้ว5คิวด้วยครับโอ้โหแล้วมีระเบิดหย่อนลงไปนี่เรียบร้อยเลยครับแล้วลงมาแล้วก็จัสโมเมนต์แต่ขึ้นไม่ได้แน่ๆฮะทาเลนตรงนี้ยากครับแต่ขึ้นมาได้แล้วชิเมสไตล์แล้วสุดท้ายเลนเนกครับยิงซิกแซกออกจากเกมไปเลนแคทออกจากสนามไปในอันดับที่9ครับเกมนี้เกมที่แล้วมาดีเกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าคิวมีพอสมควรอยู่แล้วหย่อนแกเนตมาตรงนี้โอ้โหมันเด้งออกข้างไปครับผมแหมแล้วสวนขึ้นมาตรงนี้ฮอนโบย่าโดน60ครับใช่ครับแหมข้างล่างก็มีเขี้ยวเล็บเหมือนกันนะใช่จะว่าให้หย่อนซ้ำอยู่บ่อยๆครับโอ้แล้วเป็นจัดโมเมนต์ขึ้นไปยืนบนแท่นเลยครับท่านผู้ชมครับอาร์มอรี่เกมมิ่งครับตัวแปรสำคัญครับเจเนอรัลแล้วเป็นเก็บค่าครับตัด 2B back จบในดับที่8ครับมีแรงพอยต์อยู่1และเป็นเนร้อยใช้ AW ครับตัดซันสแนปแล้วซ้ำโดยเคปก้าบอสเซนมายิงชีเมสไตล์เป็นน็อกครั้งที่2ครับเจเนอรัลเกมมิ่งมีบทบาทแล้วขึ้นมาตัด just moment ได้ครับโอ้โหแล้วเอาออกจากเกมไปเลยนี่แหละอย่างที่บอกครับเจเนอรัลเกมมิ่งอย่างนี้เพิ่มพวกมูต้องระแวงหลังแล้วครับผมเอาซิเจนยังนอนเนียนอยู่ครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเห็นนะฮะทางด้านของคองเกอร์ครับเห็นการเคลื่อนไหวของเจเนอรัลเกมมิ่งครับค่อนข้างตึงครับ6ทีมสุดท้ายครับตึงจริงๆนี่ Attack Aura ครับผมบินโตเกมมิ่งครับ AG Talent ครับเพิ่มพวกมูครับรูสิดดีมโอ้รูสิดดีมนี่น่าจะได้เปรียบมากๆที่สุดครับค่อนข้างฟรีเลยฮะโอเกมแรกของลูซิดดีมจะมาหรือเปล่าฮะชิคเก้นดินเนอร์ครับผมโอ้โหยังไงครับยังเล่นกับเนินตรงเข่าตรงนี้ได้อยู่ครับสำหรับลูซิดดีมเอาละดูว่าทิ้งแล้วเปิดไปเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับคองเกอร์เฟสต่อไปครับผมว่าน่าจะมีการมาท้านะฮะดันขึ้นมาเรื่อยๆครับยังไงดีครับเจเนอเรลลากทีมเข้ามาอยู่ในแรงพอยต์ครับท่านผู้ชมครับและได้1คิวจากจัดโมเมนต์ด้วยครับน่าสนใจโอ้โหลูซิดดรีมครับถวายพานให้เลยครับผมโอ้ไฟกันไปเลยครับตรงนอกวงครับส่วนลูซิดดรีมฮะรอกินซ่าครับโอ้โหฮะกลางจ๋าเลยครับทาเลนครับยังอยู่ด้านล่างนะของเพอร์เพิลมูสนั่นเองเพิ่มหมู2คนที่เหลือเป็นฮอนโบย่ากับบอสเซนตัดสินใจเคลียร์ทาเลนต์ก่อนครับแล้วออกซิเจนระเบิดตรงนี้แล้วเฟิร์สส่วนบอสเซนได้เหมือนกันครับผมแล้วสุดท้ายเป็นซิงอาซองยิงฮอนโบย่าครับเพิ่มหมูออกจากสนามไปในอันดับที่6โดยทาเลนต์ครับครับผมโอ้โห
โหแล้วออกซิเจนครับยังไม่ปักใจเชื่อครับว่าไม่แบบบนแทงน้ำที่จะเคลียร์แล้วโอ้โหแล้วระเบิดหย่อนลงมาครับเจนล็อกเกมมิ่งออกซิเจนเกือบล่วงฮะและเนรอดครับยิงทางด้าน MCX น็อกดาวน์ลงไปครับเฉดกันไปคนละ1น็อคครับของเกอร์ต้องเข้ามาชุบ MCX ครับยังพอมีเวลาครับโอ้โหสเปรย์ไปช็อตนี้ออกซิเจนยังไงโอ้โหสแนปยิงได้สวยงามมากๆครับเป็นตัวเกมมิ่งออกซิเจนโอ้โหเข้าหัวเจเนอเรลเลยฮะส่ง AG จบในอันดับที่4ครับผมมีพื้นที่เล่นฮะโอ้แล้วเหลือ3สองทีมครับผมครับเป็นทาเลนต์กับรู้สิทธิ์ดีมครับผมแหมอย่างนี้ทาเลนต์รู้สิทธิ์ดีมเป็นทีมที่ตกชั้นในรอบออนไลน์ครับส่วนทาเลนต์เป็นทีมที่รอดตกชั้นแค่1อันดับเท่านั้นครับโอ้รอบแลนตรงนี้เกมแรกมาดีมากๆครับ2ทีมนี้ถูกต้องครับแล้วยังไงครับ4ต่อ2สิงห์ซองกับเฟิร์สครับเป็นคู่หูเก่านั่นเองฮะทำได้ไหมล่ะเห็นแล้วเฟิร์สครับเอ็มโฟวงบีบมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าผู้เล่นได้เปรียบกว่าเยอะรู้สิทีมเก็บกล้ายิงมา1นัดครับ20หายไปครับในล็อตดันมาแล้วฮะสิงห์2ได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วยิงฟรีสปอตน็อกไป1หันกลับมายิงเปิดแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านดาเครี่ครับผมมาสุดจริงๆครับรู้สิทธีมครับ11คิวด้วยกันอันดับที่1ครับเกมแรกโอ้โหถือว่าทั้งโพซิชั่นและในการเดินวงของเขาสวยมากๆในเกมนี้ครับผมครับสวยงามจริงๆนะสำหรับลูซิดดีมครับต้องชมฮะการมูฟการเข้าทำครับกระจายกันถือว่าดีฮะครอบคลุมครับสำหรับลูซิดดีมฮะใช่ครับ